ที่เขาพูดกันว่าขั้วอำนาจเก่าผูกขาท่านนายกเศรษฐาเอาไว้ติดคดีอดีตนายกทักษิณเอาไว้เนี่ยในฐานะคุณสมคิดก็อาจจะอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจเหมือนกันนะมองเหมือนหรือมองต่างอย่างไรมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับ เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าความจริงนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปแต่เรื่องจริงมันก็คือว่าคดีของท่านนายกทักษิณน่ะไม่เกี่ยวอะไรกับของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเลยคนละเรื่องกันท่านทักษิณนี่คดีมันมีมานานแล้วและที่สำคัญอัยการสูงสุดคนเดิมได้สั่งฟ้องไว้เรื่องนี้ทางทีมงานกฎหมายของท่านทักษิณก็รู้ดีก็ตอนเข้ามาก็ชี้แจงเอาข้อมูลชี้แจงกับอัยการสูงสุดเพราะนั้นมันจะแยกกันเลยส่วนเรื่องท่านนายกเศรษฐาเป็นเรื่องที่การแต่งตั้งรัฐมนตรีคุณพิชิตชื่นบานแล้ววันนี้เนี่ยคุณพิชิตลาออกพอคุณพิชิตลาออกหลายคนก็วิเคราะห์ว่าก็ต้องถูกออกต้องนู่นต้องนี่หรือแลกกันอย่างที่ว่าความจริงมันจินตนาการมากไปหน่อยเรื่องจริงคือคนละเรื่องสองเรื่องนายกเศรษฐาที่เสนอไปยังทางศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะวินิจฉัยไปทางการศาลรัฐธรรมนูญแต่เรียนว่าท่านนายกเศรษฐาทำตามกรอบของวิธีการทั้งหมดไล่มาตั้งแต่ถามปฤษฎีกาไล่มาตั้งแต่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไล่มาถึงสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นมันจะต่อเนื่องกันเป็นระบบราชการทั้งนั้นเพราะนั้นนายกเศรษฐาก็เสนอตามระบบราชการส่วนคดีคุณสมบัติของคุณพิชิตนั้นน่ะถ้าคุณพิชิตไม่ลาออกเขาก็จะได้ต่อสู้เพราะลาออกแล้วมันหมดตรงนี้ไปเนื่องจากคุณพิชิตไม่ได้รับตำแหน่งก็คงจะสอบถามว่าการเสนอชื่อคุณพิชิตนั้นถูกต้องหรือไม่เท่านั้นเองซึ่งทางทีมงานเท่าที่ได้ฟังกับทางทีมงานท่านนายกเศรษฐานะครับเขาก็ไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรเพราะว่าก็เป็นเรื่องชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นเองเพราะนั้นไอ้ที่จะมาดีลว่าแหมต้องเอานายกเศรษฐาออกนายกทักษิณถึงจะไม่ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่เกี่ยวกันหรอกครับไม่เกี่ยวกันเลยไปผูกโยงกันมากเกินไปก็ไปผูกโยงแล้วก็บางท่านวิเคราะห์แบบว่าวิเคราะห์เหมือนพรุ่งนี้ไม่ผิดพรุ่งนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรวิเคราะห์อีกใหม่มะรืนนี้อาจจะถูกหรือวันต่อไปอาจจะถูกต้องถูกสักวันมันต้องถูกสักวันแหละครับเพราะคุณซื้อหวย100มี100ตัวคุณแทงไป70ตัวมันต้องถูกสักวันน่ะเพราะนั้นเรื่องนี้อยากให้ผู้ชมรายการวิเคราะห์อ่านให้ดีว่าวิเคราะห์คือวิเคราะห์แต่ว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือเกิดขึ้นจริงๆเพราะนั้นคนดูรายการก็จะมองวิเคราะห์สนุกใช่ไหมคุณเวลาคิดมันสนุกมันสนุกแต่ว่านี่ไงผมเลยต้องเชิญคุณสมคิดมาพูด ในมุมของคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจคนที่มองจากมุมของรัฐบาลมองจากมุมของพรรคเพื่อไทยบ้างมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนลึกลับไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นเปลี่ยนต่อรองผูกขามัดมืออะไรก็ตามเนี่ยนะที่บรรดานักวิเคราะห์เขาจะใช้กันไม่ได้พิสดารอย่างนั้นหรอกครับการเมืองไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้ซ้อนมากจนเกินไปหรอกมันเรื่องง่ายๆเองเพราะนั้นเรื่องที่เป็นกฎหมายก็เป็นข้อกฎหมายเท่านั้นเองเพราะนั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ยหลายครั้งที่ผมฟังผมก็ขำๆเพราะว่ามันเป็นแนวคิดของคนวิเคราะห์ไม่ใช่แนวหลักการที่มันถูกต้องแล้วก็คอยดูว่าสิ่งที่วิเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่กี่วันพอวันที่6ในวันสุดท้ายพรุ่งนี้วันนี้วันที่4ละวันที่6ก็คงเป็นวันที่ท่านนายกจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญยื่นคำชี้แจงนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเท่าที่เราดูนะถามนักกฎหมายนะว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองกับท่านนายกเศรษฐาก่อนวันที่18มิถุนายนไม่มีเหตุผลไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรอย่างที่ผมพูดอ่ะนายกรัฐมนตรีจะหลุดจากตำแหน่งเนี่ยมันโอ้โหมันผมมองนะมันต้องเรื่องใหญ่กว่านี้เยอะไอ้นี่เป็นเรื่องที่การแต่งตั้งปกติธรรมดาเพราะนั้นในเมื่อผู้ที่ถูกแต่งตั้งจะขาดคุณสมบัติอย่างไรก็ไปว่ากันตรงนั้นดีกว่าเพราะนั้นเรื่องนี้ผมยังมองว่าไม่มีอุบัติเหตุอะไรแล้วหรอกครับหรืออันนั้นอาจจะหมายถึงศาลเป็นคนชี้ใช่ครับแต่ถ้ากรณีที่ท่านอาจจะตัดสินใจเองเพื่อจะให้มันมีผลก่อนถึงวันที่18มิถุนายนที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจว่าจะไปฟังคำสั่งของอัยการสูงสุดหรือเปล่าไม่ถึงท่านนายกเศรษฐาจะไปใช่ไม่ใช่ตัดสินใจตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับคดี112ย้ำอีกทีว่าไม่มีความเป็นไปได้ในทางการเมืองเลยใช่ไหมครับไม่เลยเป็นไปไม่ได้คนละเรื่องกันเลยนะมันจะทำเพื่ออะไรไม่เห็นมีเหตุผลมากเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะวันนี้เนี่ยนายกท่านดำรงตำแหน่งอยู่
ท่านจะลาออกหรือท่านจะไปเพื่ออะไรเนี่ยวันนี้รัฐบาลพรรคร่วมมีอะไรเนี่ยเขาคุยกันในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆท่านนายกจะตัดสินใจโผงผางคนเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้เนื่องจากว่าเราผูกไว้ด้วย314เสียงซึ่งมันผูกอยู่ด้วยกันนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้หรอกครับทำมาหากินเถอะทำงานฉะนั้น2คดีต่างคนต่างก็สู้กันไปตามช่องทางของตัวเองถูกต้องท่านนายกก็สู้ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญไปคุณทักษิณก็สู้ในชั้นอัยการที่จะส่งไปฟ้องศาลถูกต้องสามศาลก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปไม่ได้ไม่มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรกันมันจะไปแลกเปลี่ยนเพื่อคนใดคนหนึ่งผมว่าคิดให้ดีนะครับว่าตำแหน่งนายกที่บริหารประเทศเนี่ยกับตำแหน่งท่านทักษิณเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยจะมาแลกเปลี่ยนในดีลในอะไรเนี่ยผมก็ว่าคิดกันไปเองจินตนาการไปเองว่าดีลแล้วไม่จบทะเลาะกันอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นไปตามดีลไม่เป็นไปตามดีลผมก็ว่ามันคิดได้แต่ว่ามันไม่เห็นเป็นไปสักทีครับ